ตัวนั้นจะเป็นจุดหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้เว้าเมื่อกี้นี่จะเป็นจุดที่ว่ามีการข้ามไปข้ามมาขนส่งสินค้าขนส่งผู้โดยสารจะมีเรือข้ามฟากอยู่บริเวณนั้นสวัสดีท่านผู้ชมตรงตามออนทัวร์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 สวัสดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องตุ่มตามออนทัวร์มื้อนี้เซนเก่าเซนเคยตุ่มตามได้พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่แคมป์ของบ้านปาว่าเมืองหาดไซฟองนครเวียงจันทน์ซึ่งทางด้านหลังของข้าพเจ้าก็จะเป็นบ้านพี่บางน้องเนาะราชแท็กไทยจังหวัดหนองคายและจะเป็นเค้าเรียกว่าอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนั่นเองและตอนนี้ก็เป็นค่อยคำยำแรงก็เลยพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมเบิ่งศักยภาพของแม่น้ำคลองซึ่งเป็นจุดเป็นสายแดนของไทยกับลาวเนาะและทางด้านไกลๆพูนเนาะท่านผู้ชมก็จะเห็นเรียกว่าขั้วมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1ซึ่งเปิดนำไส้ในปี1994มาฮอดปัจจุบันก็ได้27ปีแล้วซึ่งว่ามีการนำไส้มาเนาะซึ่งว่าอันนี้จะเป็นภาพบรรยากาศค่อยคำยำแรงที่ข้าพเจ้าได้มาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งอันนั้นก็จะเป็นห้องหมอเมืองจังหวัดหนองคายน่าจะเป็นตึกสูงๆอยู่พุ่นเห็นบ่ท่านผู้ชมแล้วก็จะมีท่าเรือปกติแล้วถ้าว่าโควิดบ่ระบาดก็จะมีการขี่เรือเนาะก็จะเป็นจุดผ่อนปลนเห็นบ่ตัวนั้นจะเป็นจุดผ่อนปลนท่านผู้ชมอาจจะเป็นศาลาวัดอาจจะเป็นจุดผ่อนปลนเวลาที่มีการส่งสินค้าหรือว่ามีการข้ามไปข้ามมาก็เจ้าก็จะใช้จุดผ่อนปลนตัวหุ้นเนาะในการข้ามไปข้ามมาเพื่อบ่ได้ใช้ขวาในการข้ามแต่จะใช้ตัวนั้นคือเป็นจุดผ่อนปลนในการข้ามเนาะท่านผู้ชมจะมีเรือแต่สังเกตได้ว่าอยู่ในช่วงการระบาดของพยาธิโควิด19เห็นได้ว่าทางแคมป์ของบ้านเฮานี่นะทางฝั่งลาวเฮานี่จะโบเห็นมีเรือเลยมาจอดอยู่ตามแคมป์ฝั่งแม่น้ำคลองนี่เพราะว่าเพิ่นได้มีการออกแจ้งการมาว่าให้เอาเรือทุกลำจะเป็นเรือน้อยเรือใหญ่ก็ตามแต่เป็นเรือหาปลาก็ตามแต่ให้เอาขึ้นฝั่งหมดเพื่อป้องกันการลักลอบการเข้าเมืองเนาะตัวนั้นจะเป็นจุดหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้เว้าเมื่อกี้นี่จะเป็นจุดที่ว่ามีการข้ามไปข้ามมาขนส่งสินค้าขนส่งผู้โดยสารจะมีเรือข้ามฟากอยู่บริเวณนั้นจอดอยู่บริเวณนั้นเนาะท่านผู้ชมเห็นบ่อันจะเป็นสายน้ำคลองเนาะอันนั้นจะเป็นหัวข้ามแม่น้ำคลองเห็นว่าทางฝั่งไทยนี่มันเปิดเพลงคือคลื่นไหลอันจะเป็นตาฟังเตือนเพิ่นเฮ็ดเอาขี้ดินเอาก้อนหินมาใส่เพื่อบ่ให้ตาฟังเจือนช่วงนี้ก็น้ำคลองก็ลดระดับลงหลายเนาะท่านผู้ชมปกติแล้วเขาจะเห็นเรือย้ายอยู่ตามเรียบแม่น้ำคลองแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นให้เอาขึ้นมดเพื่อป้องกันการลักลอบการเข้าเมืองเพราะว่าเคสที่ผ่านมาที่เฮาฮู้เนาะช่วงนี้เป็นช่วงระบาดของพยาธิโควิด19เพิ่นก็เลยได้มีมาตรการเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองให้เอาเรือขึ้นมดนะอันจะเป็นจุดหนึ่งที่มีการขนส่งสินค้ามันมีจุดที่หนึ่งแล้วก็จุดที่สองทางด้านพุ่นทางผสมจะเห็นใกล้ๆพุ่นเนาะจะมีอยู่สองจุดที่จะขนส่งสินค้าและก็ผู้โดยสารโดยเฉพาะแม่นตัวนั้นน่าจะเป็นเกิดว่าอย่างเกาะเป็นจุดพรปุ่นมีไซบ่อวัดมีไซถ้าข้าพเจ้าจือบ่ผิดเนาะตัวนั้นจะเป็นวัดท่านผู้ชมอย่างไปอีกน้อยนึงก็จะเป็นวัดนะปกติแล้วนี่เรือข้ามฟากนี่วันเลยในมือที่ปกติแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันบ่ปกติญ้อนว่ามีการระบาดของพยาธิโควิด19ก็เลยเฮ็ดให้ปิดการสัญจรทางน้ําและก็ทางบกซึ่งผ่านขั้วมิตรภาพลาวไทยแห่งนั้นปกติแล้วนี่จะมีรถแล่นผ่านไปผ่านมาตลอดเลยขั้วมิตรภาพลาวไทยจนฮอด 10:00 น.กลางคืนพุ่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่บ่เป็นคืนแนวนั้นเนาะคือเป็นว่างเปล่าเลยตอนนี้นะและอีกอย่าง
มีเคสใหม่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆอยู่นะครเลยบางแก่นก็เลยเห็นให้การขนส่งผู้โดยสารนี่แม่นปิดเลยถือว่าบ่สามารถผ่านไปผ่านมาได้อันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศที่ข้าพเจ้าได้มาถ่ายทําให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งได้ชมกันเนาะจากฝั่งของอีกฝั่งนึงอําเภอเมืองจังหวัดหนองคายเจ้าขอขอบใจสำหรับการติดตามมื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมเบิ่งจุดข้ามขวาอยู่แห่งนั้นแล้วก็นี่มีจุดผ่อนปลนสินค้าอีกแห่งหนึ่งเนาะตามปกติแล้วนี่ถ้าว่าบ่มีโควิด19นี่ก็จะมีการขนส่งสินค้าผู้โดยสารข้ามไปข้ามมาตลอดแต่ว่าเดี๋ยวนี้บ่แม่นก็หวังว่าให้มันกลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวเนาะเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์หมอเพื่อที่จะรักษาคนไข้ที่กำลังป่วยเป็นโควิด19ในตอนนี้แล้วก็ทุกคนที่ยังไม่ได้เป็นก็ให้ป้องกันตัวเองเพื่อรักษาสุขภาพแล้วก็เป็นหูเป็นตาช่วยกันโดยเฉพาะแม่นการป้องกันการลักลอบข้ามแดนที่ผ่านมาที่เฮาฮู้อยู่ว่าจุดสาเหตุของการแพร่ระบาดอยู่ในลาวเฮาเนี่ยก็แม่นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายโดยเฉพาะแม่นการขี่เรือข้ามแม่น้ำของนี่แหละเนาะท่านผู้ชมเอาเป็นว่าขอจบคลิปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ให้กับช่องตุ้มตามออนทัวร์ในเด้อ EP หน้าข้าพเจ้าจะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งอีหยังนั้นอย่าลืมติดตามกันเด้อสำหรับ EP นี้ขอกลับเข้ามาสบายดีบ๊ายบายไปแล้ว